คนที่เคยคนเรามันก็มีทั้งรักทั้งชังเนาะค่ะเจ้าบุญในคุณเนี่ยก็เหมือนกับคนที่เราเคยช่วยกับพ่อแม่ไงเริ่มต้นพ่อแม่นี่ไงที่เป็นผู้ช่วยเหลือหรือคนที่เคยได้เคยช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาเกื้อกูลกันมาเนี่ยว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราได้ช่วยเกื้อกูลกันมาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างในครั้งพุทธกาลเนี่ยอย่างพระในชาดกตอนหนึ่งก็คือเรื่องพระสุวรรณสามพระสุนทรีเนี่ยแม่เทพธิดาองค์นี้เคยเป็นแม่ในอดีตชาติของพระเตมียะพระเตมียะถูกกบิลยักษ์หรือเท้ากบิลยิงลูกศรจะตายแล้วจุดตายอยู่ลงมาล่อแล้วแม่พระสุนทรีเนี่ยก็ได้มาช่วยให้ทั้งบุญกุศลของเตมีเนี่ยรอดแล้วก็แม่เกิดแต่เดิมเนี่ยเคยเป็นแม่ในอดีตชาตินอกจากพ่อแม่ตาบอดของพระสุวรรณสามในชาตินี้ซึ่งก็ดูแลอยู่แต่แม่ในอดีตชาติเนี่ยยังพระสุนทรีเทพธิดาเนี่ยเคยเป็นแม่ของพระสุวรรณสามมาเก่าไปอยู่ในเขาหิมพานต์ก็กลับมาดูแลพ่อแม่อย่างนี้นี่คือสิ่งที่เรายังไม่ถึงในฐานะของความเป็นพ่อเกิดแม่เกิดเรียกว่าเจ้าบุญนายคุณนั่นเองและส่วนเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเป็นตรงข้ามกับเจ้าบุญนายคุณใช่ไหมครับตรงข้ามกับเจ้าบุญนายคุณอันนั้นคนคอยช่วยเหลืออย่างพระโพธิสัตว์ตอนเป็นมหาชนก ตอนเป็นมหาชนกเนี่ยตกเรือไปแล้วจมเรือแตกไปแล้วลงไปค้าขายมณีเมฆลาเทวดาองค์หนึ่งที่รักษาย่านสมุทรทะเลแม่มณีเมฆลาเทพธิดานี่ก็มาช่วยเหลือไว้ลองไปศึกษาดูอันนี้ก็จะคือเจ้าบุญในคุณก็คอยช่วยเหลืออยู่แต่เจ้ากรรมในเวรนี่คอยทำลายเราคอยทำลายคนที่มีเจ้าบุญในคุณเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเขาเรียกว่าเทวดารักษาตัวเองแล้วทำไมเราทำยังไงคะในฐานะชาวพุทธที่เราจะมีเจ้าบุญในคุณปกปักรักษาแทนที่จะให้เจ้ากรรมในเวรมาทำลายกุศลกรรมกับอกุศลกรรมให้มันสร้างกุศลกรรมตามหลักของพุทธเจ้าที่ได้สอน3อย่าง1เกิดมาเป็นชาวพุทธเกิดมาเป็นคนสัพพะปาปัสสะกัลลังอย่าทำบาปแล้วสร้างแต่บุญเนี่ยเราจะมีแต่คนที่คอยเชื่อเกื้อหนุนเราเราเป็นผู้ให้ทั้งคนจนให้คนทุกสิ่งอะไม่ว่าอย่างอาตมาเนี่ยอยู่วัดเนี่ยอาตมาก็ช่วยไปหมดช่วยทั้งนักเรียนการศึกษาทุนการศึกษาโรงพยาบาลก็ตอนนี้กำลังจะสร้างห้องพยาธิวิทยาให้โรงพยาบาลอย่างเงี้ยข้าวสารอาหารแห้งแจกให้กับนักเรียนให้คนยากคนจนที่เขาเรียนหนังสืออย่างพระเนรเรียนหนังสืออย่างผ้าเสื้อผ้าที่โยมมาถวายสังฆทานแจกไปพระพุทธรูปแจกไปวัดบ้านนอกวัดที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศเลยก็คือการมีจิตที่ใช่ที่มีจิตที่ไม่เป็นบาปเราเว้นจากการทำบาปแล้วเราสร้างบุญของเราไปเลยสุกุศลสูปสัมปทาแล้วก็ทำจิตของเราให้ผ่องใสเจริญกรรมฐานภาวนาตามที่ว่าเนี่ยสามอย่างเนี่ยขอให้พิถีทางของชาวพุทธเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะเกิดไม่ได้ถ้าเรามีศีลขอให้เรายึดมั่นในศีลเราไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวเท็จไม่กินเหล้าเมายาทุกวันในสังคมมันเดือดร้อนเพราะว่าคนผิดศีลอย่างเช่นว่าปานาติบาตบางคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาที่วัดไม่รู้จะช่วยยังไงดีเพราะว่ากรรมของแต่ละคนสร้างกันขึ้นมาแล้วถึงเมื่อมันเป็นอดีตหรือปัจจุบันนะคะที่เขาสร้างไม่แน่ทั้งอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นกรรมในอดีตส่วนใหญ่ที่มันจะติดตามมาไม่รู้จบเหมือนแล้วเราจะแก้ตรงนั้นยังไงอะคะเผื่อที่ผู้คนที่เขาดูรายการแล้วเขาฟังอยู่พระครูบามีลักษณะของการรักษาจิตใจจะดีที่สุดค่ะและช่วยเหลือตัวเองให้มากยกตัวอย่างอย่างหลวงปู่ขันเนี่ยหลวงปู่ขันท่านอยู่สุสานไตรลักษณ์แม่วางท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่วางเก่าท่านก็อยู่ปฏิบัติท่านสละแล้วเนี่ยท่านเคยล้มท่านเคยป่วยแต่ท่านเอาชนะจิตใจจนมาถึงลูกศิษย์หลวงปู่ครูบาลาเนี่ยปัจจุบันหลวงปู่ครูบาลาท่านก็ป่วยแต่ป่วยในท่านไม่ใช่